ฉันชื่อนางจันดุงกึ่นกระโทกหรือว่าชื่อเล่นเพลงชื่อวาสนาหนองบุญนาคซึ่งได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์กำปั่นได้ฝึกเพลงก็อาจารย์กำปั่นมาเป็นเวลาก็หลายปีอาปั่นอาจารย์กำปั่นก็ได้ฝึกเพลงโคราชไทยแล้วก็ได้ออกแสดงบ้านนอกอาจารย์กำปั่นก็เป็นผู้รับงานไทยจนมีอาชีพได้เลี้ยงครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้นะว่าอาจารย์กำปั่นนี่ท่านเป็นคนดีมากๆที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งแต่งเพลงโคราชไทยและก็รับงานไทยไปแสดงจนได้จดจำความรู้มาจากอาจารย์กำปั่นจึงได้มาถ่ายทอดให้ถึงลูกถึงหลานจนกระทั่งทุกวันนี้และก็ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้เผยแพร่ให้ชาวลูกได้รู้ได้เห็นเพลงโคราช